ที่งานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวนะคะก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคมนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆค่ะโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งร้านค้าอาหารไทยโบราณผลิตภัณฑ์โบราณในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยร่วมถ่ายภาพย้อนยุคและภาพสามมิติที่จัดไว้ในมุมต่างๆภายในงานรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ